ที่ราคาแค่40บาทแต่แบบเยอะจริงๆมาเนี่ยคุณคุ้มแน่ๆต้องมาลองสักครั้งหนึ่งเอาไว้ก่อนก็ได้ยังไงครับเราจะหลังสวัสดีครับผมพีริแหลงครับวันนี้เราอยู่ที่กะเพราเสียวหลังร้านเนี่ยต้องบอกก่อนเมื่อก่อนร้านเขาได้อยู่ตรงกระทรวงพาณิชย์นะแล้วที่มาของเขาอ่ะได้ชื่อว่ากะเพราเสียวหลังเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายข้างทางใช่ป่ะแล้วก็มีคนแบบเข็นของแบบส่งใช่ป่ะแล้วก็มีแบบกล่องหล่นไปทับคนอ่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้ตั้งชื่อว่ากะเพราเสียวหลังเลยนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเขาย้ายมาที่ปากคลองตลาดและแถวนี้นะฮะเป็นตามสั่งที่ราคาแค่40บาทแต่แบบเยอะจริงๆแล้วก็เยอะตะกี้ทีมงานเนี่ยบีมกินไปเป็นไงบ้างเอ้ยแต่บีมกินหมดนะบีมกินไป2จานบีมสั่งพิเศษบีมสั่งพิเศษทุกคนมานี่กินเหลือแบบเหลือเลยเพราะว่าชามแบบขนาดนี้เดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงฮะผมขอกะเพราไก่ไข่ดาวจานนึงครับแล้วก็ไก่กระเทียมไข่ดาวจานครับที่ร้านนะฮะเขาก็จะมีอยู่แค่2เมนูมีแค่กะเพราไก่กับไก่กระเทียมถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยคือ40บาทนะครับเพิ่มไข่ดาวได้อีก8บาทนะน้ำแข็งอีก2บาท50บาทเลยแหละรวมๆเบ็ดเสร็จคือมากินแล้วก็อิ่มนะเห็นไหมครับผ่านไปแวบๆ40บาทคือมันคูณจานขึ้นมาแบบน่าตกใจอ่ะต้องมาลองสักครั้งนึงนะฮะไก่กระเทียมไข่ดาวมีรู้ป่ะว่าทำไมเขาถึงให้เยอะทำไมครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาให้มาแบบนี้ตั้งแต่45ปีที่แล้ว45ปีเขาให้มาอย่างนี้เหรอจริงๆเขาขายตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรก45ปีเขาให้ขนาดไหนเขาให้เท่านี้เขาก็เลยไม่ลดเลยแต่เขาลดลงคือเมนูพอเขาแก่ขึ้นอ๋อพอเขาแก่ขึ้นปุ๊บก็เลยทำให้เขาอะลดเมนูเหลือแค่2อย่างลองครับผมมีพริกเยอะกว่านี้ไหมเนี่ยท้าทายท้าทายขอถ้วยใหญ่เลยเอาถ้วยใหญ่มาดูครับอุ้ยเดี๋ยวกูตักเองโอ้มีถ้วยขนาดนี้เบาด้วยเอ้ยแต่ใส่ไอ้ที่นี่เขากินกันแบบนี้นะที่พักไม่ได้กินกันทำไรแต่มันเยอะจริงๆมาเนี่ยคุณคุ้มแน่ๆไปครับไปอิ่มหรือเปล่าผมยอมรับอย่างว่าร้านนี้เป็นข้าวตามสั่งที่ให้เยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาเลยครับเยอะที่สุดเลยแล้วรสชาติเขาดีด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบบเยอะอย่างเดียวนะมาครับดีกะเพราไก่ไข่ดาวครับกะเพราอร่อยวันนึงขายได้ใช้เยอะไหมครับมาถ้าสถานการณ์ปกติเลย120เอาพิเศษไหมแต่40บาทแต่เยอะจริงเอาพิเศษไหมพิเศษของเขา50บาทใช่อะไรอร่อยครับอร่อยทุกอย่างแล้วบอกอร่อยทุกอย่างไม่ได้เขามีอยู่สองอย่างอร่อยทั้งสองพี่ก็กินแล้วแบบเอาไข่ดาวกะเพราไก่จานครับงามงเลยเขาเปลี่ยนตำแหน่งหมดเดี๋ยวเรารอจานที่สามอ
เอาผมสั่งกะเพราไม่ได้เหรอใช่กระเทียมอ๋อไม่เป็นไรครับได้ครับไม่เป็นไรกระเทียมก็กระเทียมครับถ้ากินธรรมดาอยู่บ้านเนี่ยผมว่าประมาณสัก2จานอะอยู่เนี่ย2จานที่ผมกินไปครั้งแรกก็คือแบบอยู่แบบอยู่เลยคนธรรมดาจานเดียวยังไม่หมดใช่ตะกี้อย่างคนโต๊ะนู้นมากินนะฮะคือเขากิน3คนเขาสั่งมา2จานเขาต้องใส่กล่องกลับบ้านแบบขอกล่องเปล่า2ใบอะแต่ว่าอันนี้แบบถ้าเป็นผมมาประมาณ2จานดีแบบกำลังดีเลยอันนี้นะครับผมก็นานๆมานะครับผมต้องมาอีกสักครั้งอีกสักจานนึงแล้วกันนะมีพริกด้วยไปฮะพี่วันหนึ่งพี่ใช้ข้าวกี่โลอ่ะเยอะมากทำไม่ถูกหรอกคุณข้าวที่15หม้อใหญ่โอ้โห15หม้อใหญ่ใหญ่เท่าตัวบอสอ่ะหม้อจริงจริงจริงโอ้ยใหญ่มากนะเกี่ยวๆให้คนเห็นไงข้าวข้างในเขานะครับเขาอัดแน่นมากแล้วก็พูนจานมากๆเลยนะครับเอาไว้ก่อนก็ได้ยังไงครับเราจะหลังได้หมดอะไรก็ได้เป็นมื้อเช้าที่ผมรู้สึกว่าอิ่มและถูกมั้ยทีนี้คนที่ขอกล่องไปใส่กินเหลือที่นี่ขนาดใส่กลับบ้านยังเต็มกล่องแล้วพอไปซื้อที่บ้านนะเขาก็ไปบอกว่าที่บ้านว่าอ่ะเอามาฝากร้อยสิบบาทกินกันสามคนนะแก้วห่อกลับบ้านเลยอีกสองกล่องคิดดูร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทชัดสามคนแค่สามชามเนี่ยผมก็โคตรอิ่มถ้าในมือปกติที่เราถ่ายแบบไม่ได้ฝืนหรือทำอะไรจริงๆผมกินแค่2ชามก็รู้เรื่องแล้วอะนะฮะแล้วคนปกติที่โต๊ะตะกี้อย่างที่ผมบอกมา3คนสั่ง2ชามยังต้องเอากลับบ้านใส่ไปอีก2กล่องนะฮะถือว่าแบบเยอะจริงๆเป็นตามสั่งที่ผมรู้สึกว่าแบบเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาแล้วแวะมาได้นะฮะอยู่ตรงปากคลองตลาดนะแวะมาได้กับเผาเสียวหลังนะฮะเปิด 6:00 นถึง 5:00 นแวะมาฮะมีวันหยุดมั้ยครับหยุดเสาร์อาทิตย์เหรอครับอ๋อหยุดสามอาทิตย์ครับผมนะฮะแวะมาแล้วกันนะครับอยากจะรู้ว่าตามสั่งของร้านเสี่ยวหลังเนี่ยเยอะแค่ไหนเนี่ยแวะมาดูคือ40บาทรู้เรื่องคือแบบเต็มชามจริงครับฝากด้วยก่อนแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับผมรู้เรื่อง